สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิฟตี้ครับเมื่อที่เคยนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่กันในรายการรีวิวไปเรื่อยกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะทุกคนเราก็มีสินค้าตัวใหม่นะคะจากทาง Signal eSport มารีวิวอีกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวผมจะเฉลยว่ามันคืออะไรคือทุกคนน่าจะเห็นในปกคลิปอยู่แล้วแหละเนาะว่ามันคืออะไรโอเคเราก็ค่อยแกะออกมาแบบขนมเขาห่อมาแบบอย่างดีเลยนะคะนี่เลยค่ะทุกคนมันคือหูฟังนั่นเองนะคะโอเคนี่นะคะทุกคนให้ดูข้างหน้ากันชัดๆนี่เลยนี่คือข้างหน้านะแล้วก็นี่คือข้างหลังนะคะก็จะเป็นสเปคแบบคร่าวๆของหูฟังตัวนี้นั่นเองนะคะโดยรุ่นนี้นะคะก็มีชื่อรุ่นว่าBlazer หรือเปล่าถ้าบุ๋มอ่านไม่ผิด Blazer HP 828นั่นเองนะคะนี่เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะคะอยากจะเห็นตัวข้างในของน้องแล้วว่าจะเป็นยังไงนะจากนั้นก็แกะตรงนี้ออกมาวิน่าอย่าเถอะนี่วิน่ารักอยู่นะนี่ดูสิทุกคนนี่เลยก็หมดแล้วในกล่องก็จะมีสติกเกอร์ของทาง Signal มาให้นะคะแล้วก็จะมีใบรับประกันสินค้านั่นเองนะคะนี่เลยสำหรับหูฟังตัวนี้นะคะก็รับประกัน2ปีนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวหูฟังกันบ้างดีกว่านะคะนี่เดี๋ยวเราแกะออกมาอื้อหือกินไม้อุ๊ยอันนี้คือเป็นไม้นั่นเองนะคะอุ๊ยมันเสียบได้หรออุ๊ยแกเดี๋ยวลองออกมาดูซินี่เลยนะคะเป็นลักษณะของหูฟังนะคะแล้วก็มีที่สำหรับใส่ตรงไมค์ตรงนี้นะคะทุกคนอุ้ยโทมันดูพรีเมียมดีนะเนี่ยเดี๋ยวลองปรับสายอุ้ยที่ปรับสายได้เห็นไหมนี่ทุกคนแล้วก็ข้างบนนะคะก็เขียนคำว่า Signal เป็นตรงนี้เป็นเหมือนหนังนะคะเป็นหนังแล้วก็เย็บอย่างดีด้วยอุ้ยตรงนี้มีโฟมด้วยนะนุ่มๆเลยเนี่ยเห็นไหมอุ้ยเธอเดี๋ยวลองใส่ดูบ้างดีกว่าจะเป็นยังไงต้องใส่แนวไหนอะตรงนี้ปะนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะคะเวลาที่เราใส่เข้าไปก็ได้อยู่นะเธอแล้วก็เราสามารถถอดไมค์ตรงนี้ออกมาได้หรือว่าจะใส่เข้าไปได้นะคะเนี่ยมันจะมีรูตรงนี้เห็นไหมแล้วก็เสียบไมค์ของเราเข้าไปอ๋อยังไงมันจะมีเป็นแง่งล็อกอยู่นะคะก็ใส่ให้มันตรงเนาะจุ๊บดังจึ๊กก็คือได้แล้วอ่ะก็จะเป็นมีไมค์เรียบร้อยก็ใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปอีกนี่ก็จะได้เป็นเซตหูฟังเท่ๆหรือว่าใครแบบไม่อยากจะใช้ไมค์เลยอย่างนี้ก็ถอดออกคือน้องก็ไม่ได้ถอดยากนะเดี๋ยวนะไมค์บุ๋มไม่ดูตัวนี้ก่อนอ่ะก็ดึงออกมาเลยกรึบนี่เห็นมั้ยหุยเธอมันง่ายนะอ๋อแล้วก็สายนะคะทุกคนก็จะเป็นสายแบบถักแบบนี้เลยโอ้โหหุยเธอเราว่าเราชอบนะสายถักแบบนี้มันดูแบบพรีเมียมมากเลยอ่ะเดี๋ยวขอแกะอันนี้ออกแป๊บนึงนะคะนี่เป็นสายแบบนี้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เพิ่มเสียงลดเสียงนะคะทุกคนอ่ะฮะแล้วก็จะมีเฮ้ยตรงนี้มันเหมือนจะต่อกับมือถือได้ด้วยนะใช่ไหมคือน้องมี2แจ็คอะเป็นแจ็คหัวแปลงตัวนี้ก็คือเอาไว้ต่อกับคอมนะคะมี2อันแบบนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้มันมีแจ็คเดียวแบบนี้ด้วยอะเฮ้ยในบุ๋มจะลองต่อกับมือถือดูนะคะทุกคนว่ามันจะฟังได้หรือเปล่านี่แล้วก็มีมือถือของเรานะคะเสียบเข้าไปเฮ้ยมันขึ้นน่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมข้างบนน่ะมันจะขึ้นเป็นข้างบนมันขึ้นเป็นรูปหูฟังนะคะโอเคเราลองฟังเพลงดูสักเพลงหนึ่งก่อนเฮ้ยดีนะเนี่ยเห็นทดสอบสิเฮ้ยได้เสียงแบบดีเลยอ่ะทุกคนคือเบสมันหนักมากนะคะเหมาะสำหรับคนที่แบบจะซื้อไปฟังเพลงจริงๆเลยแล้วก็ใครที่แบบอยากได้หูฟังแบบนี้แล้วเอาไปใช้กับมือถือได้ด้วยนะคะคือแบบคุ้มมากเนี่ยเวลาจะใช้กับคอมแล้วก็เอาตัวนี้นะคะที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมาเสียบใส่ตรงนี้แล้วก็เอาไปต่อเข้ากับคอมนะคะนี่มันก็จะมี2แจ็คแบบนี้เลยคือผมสงสัยอย่างนึงถ้าหากมันต่อกับมือถือได้มันสามารถใช้ไมค์กับมือถือได้หรือเปล่าต่อ
้องลองเผื่อใครแบบจะเป็นเกมเมอร์อยากแคสเกมในมือถือและอยากมีหูฟังเท่ๆอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องลองฮะอีกรอบนึงนะคะเมื่อกี้ลืมทดสอบโอเคเดี๋ยวเสียบแล้วนะเดี๋ยวเรามาลองบันทึกเสียงกันดูดีกว่านะคะจะได้หรือเปล่า1 2 3สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่อง Swifty ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคนวู้ฮู้ตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมอะไรก็ไม่รู้นะคะอยู่ในการทดสอบไมโครโฟนทุกคนได้ยินกันหรือเปล่านี่คือเสียงจากไมโครโฟนตรงนี้นะคะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวลองฟังก่อนแป๊บนึงหมุนกลัวมันไม่ได้อ่ะโอเคนะคะทุกคนเสียงก็จะประมาณนั้นเลยนะคะบุ๋มแนะนำมากเลยนะคะทุกคนสำหรับใครที่กำลังมองหาหูฟังสำหรับแคสเกมหรือว่าน้องๆคนไหนที่กำลังมองหาหูฟังที่มันมีไมโครโฟนแคสเกมในมือถือได้ด้วยนะคะก็ลองตัวนี้ได้นะคะได้ทั้งมือถือได้ทั้งแบบเป็นหูฟังในคอมได้ด้วยนะคะคือแบบดีมากแนะนำโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย